สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปขับรถบักกี้ในทะเลทรายนะคะอันดับแรกรถจากบริษัททัวร์จะมารับเราที่โรงแรมซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง20นาทีไปที่สนามขับรถนะคะทางบริษัททัวร์จะให้เรานั่งรถไปกับคนอื่นๆที่ซื้อทัวร์สำหรับวันนี้ค่ะ Good morning. พอถึงสนามขับรถเราก็จะต้องเตรียมตัวในการขับรถบักกี้นะคะด้วยการคลุมผมด้วยผ้าโพกผมแล้วก็ใส่หน้ากากกันฝุ่นใครไม่มีผ้าโพกหัวก็มาซื้อที่นี่ได้ค่ะและสำหรับหน้ากากเราเช่าเขาค่ะถ้าเราพันผ้าเองไม่เป็นก็มีคนพันให้เรานะคะไม่ต้องกังวลค่ะการขี่รถบักกี้นะคะก็จะมีการเช่าก็อกเกิลอย่างนี้ค่ะซึ่งราคาจะอยู่ที่40ปาวด์ของอียิปต์นะคะแล้วก็บางคนที่ไม่มีผ้าพันคอหรือผ้าพันหัวก็จะต้องซื้อค่ะอยู่ที่ราคา60อียิปต์ปาวด์นะคะกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปผจญภัยในทะเลทรายนะคะด้วยการขับรถบักกี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะขับ ATV นะคะมีคนมาใช้บริการหรือว่ามีคนที่ต้องการไปผจญภัยในทะเลทรายกันเยอะมากเลยค่ะจุดนี้คือที่จอดรถ ATV ค่ะหลังจากที่ขับรถบักกี้เสร็จแล้วเราก็จะมาขับ ATV ต่อกันเลยค่ะพวกเรารอรถบักกี้กันอยู่ค่ะในขณะที่รอรถก็จะมีการสอนการใช้รถและสัญญาณต่างๆนะคะเช่นถ้ารถหยุดกระทันหันจะต้องยกมือยังไงเป็นการบรีฟให้ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆค่ะรถจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกตามกันไปเป็นขบวนนะคะขบวนของเราจะมีประมาณ10คันค่ะถนนที่รถบักกี้วิ่งก็จะขรุขระและมีฝุ่นที่ไงง่องเลยค่ะและในขณะที่รถวิ่งตับไตไส้พุงของเราก็จะขยับไปตามกฎของฟิสิกส์อีกเช่นกันค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องโพกหัวและใส่หน้ากากค่ะจะขับรถตามกันเป็นขบวนแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับเป็นลานเล่นโกคาร์ทธรรมดานะคะเพียงแต่ว่าโกคาร์ทเป็นลานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เรามาขับรถบักกี้ในทะเลทรายจริงๆค่ะสังเกตคันข้างหน้านะคะการออกตัวนี่เปรี้ยวจริงๆคงจะชอบการขับรถบักกี้มากส่วนใหญ่ในกลุ่มของเราจะเป็นสวค่ะมีอยู่ 2-3 คันที่อายุยังไม่เยอะเท่าไรและถ้าใครชอบอะไรที่ตื่นเต้นก็แนะนำเลยนะคะแต่พอดีตับไตไส้พุงขยื่นมากไปหน่อยเลยเกิดอาการคลื่นไส้ไม่สบายตัวค่ะตอนนี้เราก็เบรกนะคะเบรก2นาทีเพื่อทำการถ่ายรูปค่ะแต่จริงๆแล้วเราขับมาไม่ไกลนะคะเห็นตรงตึกไกลๆตรงนู้นนะคะตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของเราค่ะไม่ได้มีแต่กรุ๊ปเรานะคะด้านหลังของเราก็มีอีกกรุ๊ปนึงหลายเยอะเยอะเยอะมากๆเลยค่ะเราพักได้ประมาณเกือบ5นาทีก็ถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วค่ะคนที่นำขบวนมาบอกให้ทุกคันสตาร์ทเครื่องได้แล้วค่ะขากลับก็เหมือนเดิมนะคะขับตามกันไปเรื่อยๆค่ะเรื่องพวกหัวเนี่ยถ้าไม่อยากโพกก็ได้นะคะเขาไม่บังคับค่ะแต่หลังจากขับบักกี้แล้วคุณจะได้ผมอีกสีที่สกปรกมากๆเลยค่ะเรื่องหน้ากากนี่ต้องใส่นะคะไม่งั้นฝุ่นเข้าตาแน่นอนระยะเวลาที่เราขับรถบักกี้ในสนามไม่นานนะคะแต่ที่นานก็คือการรอรถบักกี้ค่ะกำลังเลี้ยวรถเข้าจอดที่จุดเริ่มต้นค่ะเราก็มาถึงแล้วค่ะการผจญภัย20นาทีในทะเลทรายวงแคบๆนะคะหลังจากขับบักกี้เสร็จแล้วเราก็ยังจะต้องขับATV นะคะเพราะว่าเราจ่ายค่าบริการไปแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องขอตัวที่จะไม่นั่ง ATV เพราะว่ามันก็อยู่เหมือนเดิมค่ะขับ ATV ออกไปวนไปวนมาอยู่ในที่แคบๆอย่างที่ขับบักกี้เลยค่ะ